ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายเวลานี้การสมาทานและกรรมฐานได้ผ่านไปแล้วสำหรับต่อที่นี้ไปเรื่องของตำราก็จบเพราะว่าผมพูดเรื่องมหาปริปทานสูตรจบมาแล้วแล้วก็กรรมฐาน40ก็จบแล้วเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามากล่าวก็กล่าวแล้วถือว่าเป็นแบบฉบับสำคัญสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต่อไปก็เป็นปกิณกะคำสอนนี่ก็ว่าการเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาสอนกันหรือว่ามาแนะนำกันแต่อันดับต้นของบรรดาท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ชนะนิวรณ์ไว้เสมอนิวรณ์คืออารมณ์ชั่วย่อมมีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกควบกับคำภาวนาและการพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรนั่นเป็นของดีและการที่จะมาบังคับว่าจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโทสะให้มีเรื่องหนึ่งปรากฏขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถแต่รถคันนี้จริงๆราคามันตก2 ล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคา500,000 บาทนั่นก็เป็นรถใหม่พอข่าวนี้แพร่สะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารณ์เข้าไปในแง่ต่างๆแต่ในคำมีภาควิจารณ์นั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใหญ่กลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างนี่เป็นการหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปมีภาควิจารณ์คนที่เขาไม่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผมความจริงถ้อยคำที่ได้กล่าวตอนนี้มันเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยแต่อาศัยที่มีกิเลสที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายเกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองเป็นตัวจังไรทำไมจึงได้ตกลงในการซื้อรถคันนั้นนี่ข่าวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินของสงฆ์ไปถล่มทลายในการซื้อรถแต่ความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่ชาวบ้านเขาให้ใช้ชั่วคราวในรถคันนั้นเจ้าของผู้เสนอขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แกคงจะเผลอไปราคาตั้ง2 ล้านแอบมาเสนอขาย500,000 บาทผมก็บอกว่ารอเวลา7 วันถ้าปรึกษาหารือกันเห็นสมควรก็จะซื้อแต่การจริงการที่รอเวลาไม่ใช่ผมซื้อผมจะดูว่าคนที่เขาชำนาญในการใช้รถเนี่ยมีใครเขาต้องการบ้างในเมื่อเราซื้อไปราคาถูกคิดว่าราคามันถูกตัดไปทั้ง1,500,000นี่ถ้าเขาซื้อไปจริงๆเมื่อภารกิจมันเกิดขึ้นก็จะได้เขายืมเขาใช้นั่นเองก็มีคนก็เห็นชอบด้วยหลายท่านนักเล่นรถคนที่ตั้งบริษัทขายรถเขาเห็นชอบด้วยเป็นว่าถ้าผมไม่เอาเขาจะเอาแต่ว่าเรื่องมันก็อยู่ที่ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขามาอีกครั้งก็ตกลงเป็นอันว่าคนบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิก
เหตุผลต่างๆว่ารถมันมีความไม่เหมาะสมอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบว่าแกพูดพลาดไปซะแล้วผมก็เลยไม่ยินเรียกไม่คาดคั้นไม่ถือสัจจะเดิมไม่ถือการที่พูดกันไม่เดิมเพราะตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเพียงแต่เพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็อยากขอปรึกษาหารือพวกกันก่อนแต่ก็เห็นสมควรเราก็อย่าซื้อนี่ข่าวนี้ออกไปเพราะว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆมีการไปโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องว่าจะร่วมกับต้มผมบ้างให้พูดนะพูดด้วยความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสัมปชัญญะสตินึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวไม่มีอีกในหนึ่งก็ขาดพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งว่าการใคร่ควรเสียก่อนเราจึงทำดีกว่าอันนี้ขาดไปมีการพูดกันทำนองนั้นข่าวมันก็ออกข้างนอกมีคนข้างนอกก็โจทย์ไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงกับจะเอาเงินไปซื้อรถราคา 500,000 บาทที่เขาพูดกันเนี่ยก็พูดด้วยความโหงใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพากันต้มผมนี่ก็สำหรับท่านหลายเมื่อฟังแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน่าจะโกรธหรือว่าเราน่าจะเกลียดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดคลำช้างคนตาบอดคลำช้างเนี่ยคลำช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสาคลำช้างที่หางก็คิดว่าช้างเหมือนไม้กวาดคลำช้างที่งวงก็คิดว่างวงว่าช้างนี่เหมือนปลิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้รูปลักษณะของช้างจริงๆแต่เขาเองผู้นั้นก็ยังมีโอกาสทราบว่าช้างนี่มันเนื้อมันนิ่มหรือไม่แข็งซึ่งมันมีการฉลาดกว่าบุคคลที่พูดทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงแต่ถ้าว่าพยายามพูดให้พูดไปมันสร้างความเสียหายเยอะถ้าเราจะพูดกันอย่างชาวโลกนี่ความเสียหายถ้ามันเลื่อนไปข้างนอกข่าวมันขยายตัวไปไกลแทนที่จะเป็นความเสียหายเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นการใหญ่นี่ความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกเขาถือกันแต่สำหรับท่านหลายมีความรู้สึกยังไงถ้าท่านถูกแบบนี้บ้างท่านมีเจตนาอย่างหนึ่งและคนอื่นไปพูดอย่างหนึ่งการพูดพ่อบอกว่าห่วงใยแต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือความเสียหายถ้าผมเดาๆใจนะถ้ายังละกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องโกรธนี่ถ้าจะโกรธเราจะโกรธใครเราจะโกรธตัวเราเองหรือว่าเราจะโกรธคนพูดตัวเราทำผิดเลยแล้วก็มานั่งพิจารณาตัวเราเองว่ามันไม่ผิดที่เราคิดอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกับเขาเพื่อนเพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เขามีความชำนาญแต่คนที่เขามีชำนาญตั้งบริษัทรถเขาบอกมันไม่ได้แน่ยังนี่บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปในเมื่อขอรับแล้วเราก็บอกว่าถ้ารับไปถึงเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบถ้าสำหรับคนที่ถูกกล่าวพาดพิงว่าร่วมกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยนี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสัมมะกรณังเสโยการที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
เราเห็นน้ำใจของคนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนักนี่เราควรจะโกรธเขาไหมถ้าเราโกรธเขาก็ไม่ถูกถ้าเราจะโกรธเรามันก็ไม่ถูกทำไมจึงว่าไม่ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่เราจะไปโกรธทำไมถ้าหากว่าเราโกรธตัวเรามันก็ไม่ถูกเรายังไม่ได้ทำผิดถ้ากิจนั้นมันสำเร็จขึ้นเราก็ได้ฟรีคนที่เสียสตังค์ไม่ใช่เราเรามีโอกาสนำของนั้นมาใช้ได้ฟรีแต่เราแต่ว่าสำหรับผมก็บอกว่าใครจะเข้าหุ้นส่วนบ้างผมก็ลองกำลังใจคนก็มีคนนั้นขอช่วยคนนี้ขอช่วยเห็นดีกันหลายคนเป็นว่าคนที่เห็นดีด้วยเราก็ต้องเชื่อแล้วก็สรรเสริญกำลังใจว่าเขาหวังดีต่องานในสาธารณประโยชน์นี่เรามาพูดถึงด้านความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพราะเราตอบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านินทาประสงสาเป็นโลกธรรมดาการนินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสียถ้าบังเอิญท่านทั้งหลายจะพบอย่างนี้เข้าจงจำปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่ควรจะผูกพันเมื่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นเป็นนั้นว่าถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงจำไว้อย่าสนใจกับวาจาของคนที่สรรเสริญหรือว่านินทาถ้าเราอยากโกรธก็ควรจะโกรธสักนิดหนึ่งโกรธใครกันดีโกรธวัตตะสงสารหรือวัตตะสงสารมันก็ส่งตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนโกรธตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ต้องโกรธใจโกรธใจแล้วทำไมก็พยายามห้ำหั่นใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงวาทะของบุคคลบางพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตเขาวาจาที่เขาจะพูดต่อไปข้างหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัติในปัจจุบันเป็นสำคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็เป็นอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์11ตุลาคม2520มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตรัสว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยะลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงดำริว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตนั่นเป็นอดีตถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสียทรงทำงานปัจจุบันตลอดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่จะทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ก็ทรงดำริว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเดินไปความไอ้เรื่องระเบิดมันจะเกิดระเบิดขึ้นอีกนั่นมันเป็นอนาคตมันยังไม่ระเบิดงานปัจจุบันเราทำให้สำเร็จรูปดีกว่า
นี่พระราชปรารภพระบาทสมเด็จจีหัวควรจะจำไว้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่สมเด็จพระเยสีทรงตรัสว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าตามนึกถึงสิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสำคัญเราจึงคิดไว้เสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่ใช่อยู่ที่คำนินทาหรือสรรเสริญจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีใครติก็เราว่าเลวเราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติแล้วเราปฏิบัติชั่วใครชมเขาเราว่าเราถ้าเราทำชั่วเขาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีเราไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปผมจะเอานำพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกสุตตันติปิฎกสังยุตตนิกายสิกขาทวรรคมาเล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อยตามพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวฬุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตของพระราชามคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพราหมณีชื่อว่าท่านนัญชานีแห่งพราหมณ์ผู้เป็นบริวารของพราหมณ์ผู้มีชื่อว่าภารัทวาชโคตคนหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่ความพวกพราหมณ์พวกนี้แต่ความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นนางธนัญชามีพราหมณีกำลังจะนำอาหารไปเพื่อให้แก่พราหมณ์ภารัทวาชโคตก้าวพลาดจึงเปล่งวาจาทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระเจ้าว่าอีกสามครั้งนะเมื่อนางนันทชานีพราหมณีกล่าวดังนั้นแล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้กล่าวกับนางนันทชานีพราหมณีว่าอีหญิงถอยนี่กล่าวคุณเขาสมณะล้นอย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนๆนี่นะอีหญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นของเจ้าหมายความว่าเราจะขู่ตะคอกทำลายความดีของพระสมณะโคดมนางนันทชานีพระมณีกล่าวว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลใดผู้จะพึงยกถ้อยคำต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยเทวโลกมารโลกและพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมไปด้วยสมณะและพราหมณ์และเทวดาทั้งหมดดูก่อนพราหมณ์เอาเถิดท่านจงไปแล้วจะได้รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพราหมณ์ภาระทวายเจ้าโคตรโกรธจัดเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ทั้งที่ประทับท่านแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งนี่เขาจะข่มขี่พระพุทธเจ้าพราหมณ์นั้นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดคือความคลายพ
ราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้พราหมณ์ก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้าท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ผมนำพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่ปรากฏมาในพระไตรปิฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อมาเคลื่อนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเราหรือว่าเขากล่าวด้วยความห่วงใยเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่ผมกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างไม่เรื่องมันเกิดขึ้น 2-3 วันนี้เองหรือว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่11ตุลาคมพฤศจิกายนตอนนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่6คือก่อนกฐินเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์หนักคำวิพากษ์วิจารณ์นี้ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใยแต่ว่าไอ้ความห่วงใยนี่แหละวาจาที่พูดไปด้วยอาศัยการไม่ระมัดระวังก็กลายเป็นพิษสำหรับบุคคลหรือวิสภาพบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาทราบข่าวนี้แล้วเขาจะหาว่าแหมนั่นน่ะอิลาตาองตาลงองนั้นสอนลูกศิษย์ทุหาจังเยอะแยะที่ไหนได้ก็กลายเป็นคนโลภโมโทสันสะสมทรัพย์ไว้ทั้ง 500,000 ซื้อรถได้ความจริงเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าผมไม่มีสตางค์แต่ว่าผมเห็นว่าคนเสนอเนี่ยเสนอผิดราคาเมื่อเสนอผิดราคามาแล้วก็มีคนบางคนเขายอมรับว่าเขาขายได้จริงผมขอรับแต่ภารกิจเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถ้าว่าหลวงพ่อจะทำก็เอารถนี้ไปใช้ได้แต่ผมก็ลองกำลังใจคนมาดูที่ว่าใครบ้างที่เห็นดีเห็นงามกับงานนี้บ้างก็มีคนหลายคนจะบอกว่าช่วยกันออกเป็นรายเดือนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะของเราเองเกิดความห่วงใยพิพาทวิจารณ์กันใหญ่อันนี้เรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกนินทาถูกทิ่มถูกตำมาแซ่บพอแล้วจนกระทั่งหนังผมนี่มันหนาด้านไปหมดใจก็ด้านใครจะพูดใครจะว่าอะไรนี่ไม่สำคัญผมห่วงท่านขอท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิกล่าวว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเสียได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเพราะอะไรวาทะของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาโกรธเขาโกรธเราเขาก็เลวถ้าต่างคนต่างโกรธมันก็ต่างคนต่างเลวนี่เราทำยังไงถ้าต่างคนต่างไม่โกรธก็ต่างคนต่างดีเป็นอันว่านับตอนนี้ต่อไปขอท่านหลายจงระมัดระวังใจไว้นึกไว้เสมอว่านินทาประสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญนี่เป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพ้นการนินทาและสรรเสริญนี่รายการหนึ่งเรื่องการรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้หวังดีนี่มีความสำคัญมากบุคคลที่มีความหวังดีแต่ว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นหวังร้ายอันนี้ต้องมีการระมัดระวังให้หนักที่พูดไปมันเป็นภัยแต่พออาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสำหรับบุคคลที่ถือว่ากิเลสเป็นเจ้าเป็นนายแต่คนที่ไม่ยึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
นี่ขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังอารมณ์นี้ไว้มากเรื่องอารมณ์ของการตัดความโกรธนี้ผมจะนำมาพูดหลายเที่ยวหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องราวติดต่อกันไว้หลายเรื่องผมจะนำมาทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นปัจจัยใหญ่ถ้าคนเราไม่โกรธแต่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดถ้าเราไม่โกรธเรามีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราไม่โกรธคนที่สัมผัสกับเราเขาก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าได้ว่าคุณเลวอย่างเทวทัตทำยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในตอนใกล้จะหมดเวลาผมขอให้เตือนท่านไว้ว่าให้นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นตั้งผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคตเรื่องของอนาคตปัจจุบันปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เราเยี่ยมประชาชนคิดว่าถ้าข้างหน้ามันเกิดระเบิดอีกจะทำยังไงทรงตัดสินว่าไทยว่ามันจะยังไงก็ช่างนั่นมันเป็นอนาคตทำงานของเราให้ครบถ้วนในปัจจุบันฉะนั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอนาคตก็ดีอดีตก็ดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทำใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโกรธได้ถือศัพท์ว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่ชั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญของบุคคลพระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาการที่จะพูดกันก็หมดแล้วพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ควบคุมอารมณ์ของท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี